สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เปิดวอล์กมาแล้วนะระหว่างนี้คือเรามีเรื่องจะบอกตลกตัวเองเป็นเรื่องเล่าแล้วกันแต่ถ้าใครตามในแบบว่าสตอรี่น่าจะเห็นบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็คือแก้วอะไปสมัครบัตรเครดิตคือแก้วไม่เคยมีเลยนะถ้าใครที่แบบยังไม่ได้เคยฟังก็คือไม่เคยมีบัตรเครดิตเลยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยลองเพราะว่าเราคิดว่าบางแอปพลิเคชันอะมันต้องใช้บัตรเครดิตอะเออแล้วเราแบบพลาดไปอย่างที่เล่ากันเมื่อคราวก่อนๆนู้นถ้าใครดูวอล์กทิปเชียงรายใช่ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้ก็คือบ่นไว้ว่าเราอะจองรถแล้วเราก็คือเสียเงินฟรีเพราะว่าเราลืมอ่านแบบดอกจันเล็กๆว่าต้องใช้บัตรเครดิตแก้วก็เลยสมัครไปแล้วแก้วสมัครของ K-Pass ใช่ไหมแก้วอะไม่รู้คิดว่าเขาอะให้เราเลือกว่าแบบเอ้ยเราสนใจบัตรไหนเราก็เลือกไปเขาบอกว่าเลือกได้3ใบเราก็คิดว่าเลือก3ใบคือกดเลือกแล้วก็มาแบบเขาเรียกแหละพุบที่หลังว่าเราจะเอาใบไหนแต่ประเด็นคือเป็นบัตรเครดิตทั้ง3ใบในที่นี้ก็คืออนุมัติ3ใบก็คือเราต้องแบบว่าได้มา3ใบเลยเราก็เลยงงมากๆคือตอนนี้มีบัตรเครดิต3ใบแต่แก้วอ่ะโทรไปยกเลิกแล้วแหละวันนี้ก็เลยแบบได้ของมาก็เลยมาเมามอยกันหน่อยว่าตลกมากแก้วได้บัตรเครดิตอันนี้มาแล้วแก้วรู้สึกว่ามันน่ารักอะมันต้องปิดตรงไหนเนี่ยนี่ลายพอยน่ารักมากแต่ว่าเรายกเลิกอันเนี้ยไปด้วยอะอยากได้อยู่เดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะไปแบบอีเวนต์อะไรอย่างนี้แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกแล้วนะวันนี้ก็คือจะไปแถวสยามเนาะซึ่งก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงแบบวอล์กเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะมีแพลนนะคะที่จะไปเหมือนกันก็รอชมได้เลยและในส่วนของวอล์กต่างประเทศนะคะก็คือทุกคนอาจจะแบบรอว่าแบบเอ้ยหลายๆประเทศก็เปิดแล้วทำไมแกยังไม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะมามอยก่อนละกันเนาะอังเลเพราะว่ามันมีแต่แบบที่ไปแล้วทั้งนั้นเลยแกว่าส่วนตัวนะณตอนนี้คือไม่ค่อยอยากจะไปอะไรที่มันซ้ำๆเพราะว่าก็เสียตังค์แล้วเนาะก็อยากไปแบบเปิดประสบการณ์ที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างแบบสิงคโปร์เกาหลีก็เปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกาหลีเนี่ยก็ไปมาประมาณ2ถึง3รอบนะในโซลแล้วก็พอไปกับพี่ฮองเนี่ยแกก็เลยเลือกไปปูซานเพื่อไม่ให้มันซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยลังเลอยู่ตอนเนี้ยแต่คิดว่ามีแพลนนะคะจะต้องไปแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนเวียดนามก็คิดอยู่ว่ามีแบบหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปเหมือนกันแล้วก็อยากไปญี่ปุ่นก็คือเพิ่งไปใช่ไหมแต่ว่าอยากไปฮอกไกโดที่มีหิมะเออเรายังไม่เคยไปเจอนานๆอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้ก็เลยแบบอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไปไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมอยกันนะคะจะเมาเรื่องแมวแมวมานอนที่นอนแล้วคือแก้วอะฟินมากหลังๆมาเนี้ยคือเวลาแก้วนอนใช่ไหมนอนบนเตียงกับห้องเนี้ยแมวก็จะมานอนแบบเตียงของใครของมันบางทีปลุกนอนนี้ตั้งนอนอันนี้บ้างหรืออันนี้บ้างอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยชอบนี่ก็โชว์เอาท์ฟิตให้ดูนะคะอันนี้ก็คือชุดจาก H&M ทั้งคู่เลยนะคะทั้งเสื้อคลุมแล้วก็สายเดี่ยวสายเดี่ยวอันเนี้ยที่เป็นเดรสอะได้มาในราคาแบบน่ารักมากเขาเซลอยู่250ก็เลยได้มานะคะก็จะเป็นชุดแบบโทนชุดแบบโทนขาวนะคะตามธีมเออเสื้อนี้ก็เป็นไซส์ L มั้งแต่มันดูยาวมากเลยดูดิยาวกว่ามืออีกอันนี้ก็คือ OOTD วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคอมพลีทลุคด้วยการแบบใส่สร้อยนิดนึงแล้วก็มีกระเป๋าไปจ้ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางไม่ใช่กำลังเดินทางแล้วแต่ว่าแพลนแรกที่เราจะไปอ่ะคือแก้วอยากไปหอศิลป์ซึ่ง
ก็ดูในอินเทอร์เน็ตมาอีกเหมือนกันก็คือจะเป็นแบบว่าชมงานศิลป์มีแบบหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือหอศิลป์อ่ะอยู่แบบไม่ไกลจากพารากอนที่แก้วจะต้องไปงานนะคะก็เลยคิดว่าจะแวะหอศิลป์ก่อนเพราะว่างานที่จะไปเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกไทม์ขนาดนั้นอ่ะก็เหมือนแบบตั้งแต่บ่ายันเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราก็เลยจะมาแบบพาทุกคนทัวร์แถวๆนั้นไปดูกันว่าจะจอดรถได้ไหมที่หอศิลป์อะไรเงี้ยเพราะแก้วไม่อยากเดินจากแบบจากที่จอดรถที่พารากอนอะไรเงี้ยเพราะมันเดินในกรุงเทพอ่ะมันไม่ได้เดินชิวๆอ่ะทุกคนมันร้อนนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปวนหาที่จอดแถวนั้นถ้าไม่มีก็คงจะจอดแบบเขาบอกว่าให้จอด MBK เนาะก็ไปกันค่ะวันนี้คือทีมขาวคู่หรอพี่หอใช่ครับ The Generation นะคะออกเพลงใหม่แล้วทุกคนไปฟังกันได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะคือฟังแล้วอ่ะจะบอกว่ามันเหมือนแบบโอ้น้ำตาจะไหลคือเขากลับมารวมตัวกันด้วยอายุที่เยอะแล้วอ่ะ เดี๋ยวก่อนเป็นไรก่อนส่งพี่หอเลยถึงนั่นแหละแค่นั้นแหละปิดดีกว่าใกล้ถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอันนี้คือสเตเดียมวันเป็นคลินิกที่เคยมารีวิวแล้วแบบดีมากบอสซัมคลินิกนะคะอันนี้นะคะได้ที่จอดรถแล้วก็คือเข้ามาในหอศิลป์เลยแล้วก็ลงมาก็ได้ที่จอดเลยรถไม่ได้เยอะแต่ก็มีนะคะแต่มันว่างพอดีก็จอดชั้น B1 นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาอ่ะไม่ได้ให้พกกล้องไปคือน่าจะถ่ายได้แบบบางชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชั้น7ถึงชั้น9ที่อ่านมาเขาไม่ได้ให้พกกล้องใหญ่เนาะก็เลยคิดว่าเอาไปแค่ iPhone อย่างเดียวก็พอเดี๋ยวลงกันไปแหละคือจอดได้ตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยทางเข้าชมเพลินๆแล้วไม่ร้อนด้วยเข้าฟรีด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่เสียตังค์มาแล้วนะคะ ซึ่งแก้วตกใจว่าไม่มีค่าเข้าหรอหรือยังไงก็คือเขาไม่มีค่าเข้านะคะจอดรถฟรีด้วยนะครับจอดรถฟรี2ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีค่าเข้าแก้วงงมากแต่ว่าอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้มีนิทรรศการอะไรแบบที่แบบใหญ่ๆจริงจังอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีรูปเยอะแล้วก็มีแบบศิลปะอย่างอื่นด้วยแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเราอ่ะไม่ได้แบบเป็นคนที่มองศิลปะออกขนาดนั้นก็คือมองแค่ว่าอ่ะอันนี้สวยอันนี้ชอบอันนี้เราชอบอะไรแค่นั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบมีคนแบบแวะถ่ายรูปเราก็คือหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ใดๆก็ถ้าว่างก็ลองมาดูนะคะน่ารักดีแกว่าถ่ายรูปออกมาก็น่ารักแล้วก็ถ้าไปแบบเดินชิลๆก็ได้อะเนาะเพราะว่าเขาก็เดินแบบเลื่อยลงมาจากชั้นแบบสูงสุดก็เดินวนๆดูกันอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแกจะไปพารากอนนะคะไปอีเวนต์ของอิปซ่าซึ่งก็ใช้เวลาในอีเวนต์น่ะไม่นานหรอกเพราะว่าเป็นอีเวนต์แบบเขาเรียกว่าเข้าไปเหมือนอัปเดตลายใหม่ๆของแบรนด์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกัน
ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้คือออกจากหอศิลป์แล้วก็ห่างจากแบบพารากอนแค่นิดเดียวแต่รถติดมากเพราะว่าเหมือนทางที่จะต้องไปอ่ะมันไปไม่ได้ใช่ปะใช่เขาปิดเขาปิดทางก็เลยแบบต้องอ้อมนะแต่ก็ยังพอมีเวลานะคะชิวๆได้ที่เขาบอกว่ารถแบบจะติดอ่ะก็พอขับเลี้ยวเข้ามามันไม่ติดแล้วทีเนี้ยก็ที่จอดรถไม่มีแบบไม่คนไม่เยอะอ่ะได้จอดชั้น2ก็ทันงานนะคะเพราะงานเลิก 5:00 นไปค่ะเดี๋ยวไปงานกันก่อนทุกคนแล้วก็หิวแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวตัวนี้นะคะก็คือเป็นของยิปซ่าเขาปรับสูตรใหม่วันนี้เราก็เลยมาอัปเดตกันน่าใช้มากๆทุกคนเลยนะคะเราก็มางานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากงานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฝั่งแบบลีโดสยามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไปกินข้าวก่อนดีไหมค่ะเราจะไปกินทองสมิธกันซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่าแบบราคาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีราคานิดนึงเราไม่เคยกินเลยแล้วเราก็ไม่ใช่แบบสายเนื้อด้วยแต่ว่าอ่านมาเหมือนเขาจะมีแบบหมูคุโรบุตะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปลองกันนะคะกินแกงๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแถวฝั่งสยามฝั่งนู้นกันสองที่อะค่ะได้ค่ะเต็มได้นั่งชั้นบนค่ะได้ชมวิวบรรยากาศใช่เมนูมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนเยอะมากเนี่ยฝั่งหมูเขาจะอยู่มีหมูเอาหมูคุโรบุตะ229เขาให้จดได้เลยหรือว่าลองก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเองลองเนื้อได้เลยหนึ่งถ้วยคู่ละ29 บาทขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะของแก้วเป็นหมูของพี่ฮอเป็นเนื้อเนื้อวากิวแล้วก็หมูรวมมิตรดูเยอะดีอ่ะอร่อยอ่ะใส่หมูรูปมาไวมากเลยทุกคนเพิ่งไปมาเมื่อกี้นี่เรียบร้อยนะคะเรากินเส้นไม่หมดแต่ทุกอย่างเกลี้ยงมาแล้วค่ะพร้อมเดินมาเปลี่ยนรองเท้าจะบอกว่าเล็บอะสีเข้ากับเคสเลยเนาะให้ดูหรือยังไปทำมาใหม่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มยาวอีกแล้วอันนี้เคสก็ของไรโนชิลนะคะมีรีวิวไว้ในแบบช่องหลักแล้วด้วยอันนี้เป็นเคสแบรนด์ที่แบบชอบแต่เนี้ยคือเป็นเคสลายแบบศิลปินคนไทยน่ารักดี
แล้วมันดันเข้ากับเล็บเลยอ่ะอันนี้นะคะก็คือชุดเนี่ยก็คือสามารถติดกระดุมอย่างนี้ได้น่ารักดีทุ่มหนึ่งแล้วเรากำลังจะไปถ่ายรูปที่ตู้น่าจะไปที่ลีโดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินไปมุมใหม่ของสยามก่อนคนน่าจะเยอะนี่ไงได้ฟิลมาตอนกลางคืนไม่เคยอยู่ถึงกลางคืนนานแล้วนะต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ร้านหนึ่งที่เราเล็งไว้แต่เหมือนจะคนเยอะนะคะน่าจะไม่ได้กินใช่วิวเป็นประมาณนี้ว้าสยามก็มีนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปลีโดเนาะนี่ค่ะดึงนี่เลยนะคะตรงนี้ก็คือจะมีแบบตู้เยอะๆๆ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 ๆไปหมดเลยนี่ก็คือจะเป็นแบบ6ลูก150คอนเฟิร์มเร็วมากโอ้หัวมันเมื่อไหร่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไหนดูสิเรียบร้อยได้6รูปใช่ไหมครับใช่ได้เยอะน่ารักจังเลยชอบมากเลยประมาณได้6รูปนะครับแต่มันเหมือนย้อนยุคไงใช่ย้อนไปยุค20001คิวเท่านั้นว้าวมีอันนี้ด้วยเหลืออีกคิวหนึ่งก็ได้เข้าแล้วนะคะของเขานะคะแต่ว่าเราก็ยังอิ่มอยู่เลยแต่ก็คืออยากกินอันนี้ก็คือเซตนี้เขาจะมีแบบเหมือนข้าวใบงาแล้วก็อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ราคาเซตนี้มาแล้วทอดนะคะนี่กินหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยกินคุ้นเคยกินหอมมากใจจดใจจ่อนี่อันนี้ด้วยไปงานมึกมึกไก่ทอดอร่อยอร่อยหนังไก่ทอดอร่อยอยู่ไม่เดี๋ยวเราดูก่อนแม่เดี๋ยวสั่งข้าวเพิ่มไหมข้าวกดยังหมดแล้วข้าวเหมือนน้อยเนื้อเพิ่มเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วครับกินดีจริงๆมันต้องกินแบบกับใบงาขอกินแบบเดี่ยวๆก่อนได้ปะเหมือนร้านที่กินที่เกาหลีเห็นไหมเป็นไงอุ้ยยิ้มเลยอ่ะยิ้มเลยอ่ะเนี่ย
ที่ออกนะคะราคาพอๆกับก๋วยเตี๋ยวเลยตอนนี้ก็มืดแล้วก็เงียบแล้วตอนนี้แล้วก็ร้านก็ไม่มีใครต่อคิวแล้วอ้าวเขามีชั้นบนด้วยนี่นะไปค่ะถึงบ้านแล้วมีใครคิดถึงแม่มากอ๋อไม่ตัดต่อเลยไม่ตัดต่อไม่ตัดต่ออ่ะทางไหนโอ้โหไม่ใครคิดถึงไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อโอ้โหสิ้นใหญ่รัชดาลัยก็ต้องยอมโอ้โหซีนเล็กก็แพ้ไปนะซีนเล็กก็แพ้ไปนะโอ้โหมาทีหลังอ่ะนี่ขุนพลขุนพลกระปุกนางชนมกระตางโอ้โหโอ้โหโอ้โหสินเล็กสินเล็กสินใหญ่ปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหสินใหญ่จริงค่ะตอนนี้ก็คือเกือบ4ทุ่มออกตั้งแต่แบบเที่ยงๆบ่ายๆก็นานอยู่นะวันเนี้ยก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกับการอยู่ด้วยกันค่อนข้างจะเลียวยกเว้นที่สิ่งที่เราอยากจะแบบไปถ่ายก็คือหอศิลป์อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เจอมาอีกแล้ว ก็เลยไปหน่อยนะคะเป็นช่วงนี้เป็นวัยรุ่นที่แบบว่าเอ้ยเป็นคนมีอายุที่อยากวัยรุ่นก็เลยแบบลองไปดูเพราะว่าไปแล้วเราก็ได้เปิดมองเห็นเขาเรียกอะไรอะศิลปะมากขึ้นอะไรงี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปทำงานนิดหน่อยแล้วก็พักผ่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยมีไปตีแบดด้วยก็เลยคิดว่าเหนื่อยแน่ๆแล้วก็ขี้เกียจด้วยเอาจริงแต่พี่ฮอก็คือมองคอนแล้วหนึ่งก็ตอนแรกก็คือชวนก็ตีแบดใช่ไหมก็จะมีหนูลี่น้องเมย์น้องต้อมแล้วก็มีคูมิเนาะหลายคนน่าจะเคยเห็นในวอล์กบ้างก็คือชวนหนึ่งรอบชวนคนละรอบพอไปปุ๊บแล้วแกก็เลิกชวนอีกเลยเพราะแกขี้เกียจนั่นแหละแล้วก็พรุ่งนี้ได้เลิกงามยามดีนะคะก็คือ1เดือนไปครั้งหนึ่งรอบที่แล้วก็คือไปประมาณเดือนที่แล้วไปไม่ใช่เดือนก่อนเดือนที่แล้วปะเดือนที่แล้วมั้งไม่แน่ใจอะไป2ครั้งแล้วก็ครั้งเนี้ยจะไปครั้งที่3นะคะก็เดี๋ยวพักผ่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีทริปต่อไปก็รอติดตามกันแล้วกันเนาะความมันบนใบหน้าก็คือเต็ม10ให้10เต็ม100ให้ล้านแล้วก็เต็มอะไรเต็มเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ก็คือให้รู้กันไปเลยว่าทั้งวันจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของกินเนาะสรุปสั้นๆดีกว่าคือก๋วยเตี๋ยวทองสมิทก็คือทองสมิทใช่ไหมเห็นตรงกับพี่ฮอคือเขามีความเปรี้ยวนิดหนึ่งเปรี้ยวนำใครที่ชอบกินเปรี้ยวน่าจะชอบแต่แกไม่ได้ชอบกินเปรี้ยวขนาดนั้นแล้วก็เครื่องปรุงเขาไม่ได้แบบเหมือนเอามาให้เติมอะไรเงี้ยเราก็กินแบบนั้นซึ่งโดยรวมมาคือคุณภาพของของที่ใส่เช่นหมูเช่นเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็จัดเต็มให้จริงๆแหละแล้วก็เกี๊ยวอร่อยนะคะส่วนอีกร้านนึงนะคะเป็นชิคเก้นขับนะอันนี้เป็นสายสไตล์เกาหลีเป็นสิ่งที่เราแบบอยากกินนะคะมาตั้งแต่แบบจำได้ว่าบึกผัดเผ็ดแบบเนี้ยตอนไปปูซานก็คือกินทุกวันเลยพอเจอร้านที่แบบถูกใจก็คือไปกินทุกเย็นเลยนะคะถ้าใครดูในวอล์กอ่ะก็จะเห็นว่าร้านเดิมแล้วแกก็ทำรีวิวร้านนั้นด้วยเหมือนกินให้ตัวแตกสัก EP 1แต่นานแล้วนะหลายปีแล้วนั่นแหละก็ไปดูกันได้อันนี้ก็ถือว่าอร่อยนะคะฟิลอาจจะไม่คล้ายเพราะมันไม่ได้มีความหนาวไงตอนเดินแบบสยามเงี้ยมันไม่ได้มีความหนาวเลยพอออกข้างนอกก็คือร้อนแต่ว่าความอร่อยก็คือกันนะคะไม่ต่างกันมากแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเผ็ดน้อยไปนิดแต่เขาอาจจะทำแบบกลางๆไงให้คนที่แบบไม่ได้กินเผ็ดกินได้อะไรอย่างงี้เนาะโอเควันนี้ลากันไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย แล้วกล่องนี้มันพอดีตัวเฉาเลยโอ้โหดูที่ชงปัชนีชงปัชนีอุ้ยรักแมวรักแมวอุ้ยรักแมวรักแมวรักแมวอุ้ยอย่าเกาแต่น้องเกาผมด้วยเกาผมด้วยอ่ะแล้วเดินมาไหมอ่ะไม่ให้เกาก็
ิ่มตาใสสะอาด